สวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนหุ้นอเมริกาทุกท่านนะครับวันนี้เรามาสรุปตลาดอเมริกากันหน่อยนะครับก็คลิปสรุปตลาดเนี่ยก็จะปล่อยทุกๆวันอาทิตย์ไม่ก็วันเสาร์นะครับ1สัปดาห์จะมี1ครั้งนะครับพยายามจะไม่พลาดนะครับจะมาอัปเดตจังหวะลงทุนแล้วก็หุ้นที่น่าเข้าประจำสัปดาห์ให้กับเพื่อนๆได้ดูเป็นไอเดียนะครับซึ่งจะเป็นการสรุปสั้นๆนะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดก็เขียวครึ่งนึงนะครับมีแดงปะปนกันไปนะครับหุ้นใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มนะครับ AVGO ปิดลบไปประมาณ 2.6% Nvidia ปิดลบไปนะครับ Amazon ก็ลบไปนะครับแต่ทางฝั่งของ Healthcare นะครับเป็นบวกนะครับอย่างที่ผมเคยบอกเลยเนาะเขาตรงข้ามกันจริงๆนะครับฝั่งน้ำมันก็มานะฝั่ง Utility ก็มานะครับฝั่งการเงินก็ยังเขียวอย่างต่อเนื่องนะครับเรามาดูของจริงที่1สัปดาห์กันดีกว่านะครับ1สัปดาห์เนี่ยพบว่าหุ้นเทคยักษ์ใหญ่หลายตัวเนี่ยลงไปเยอะมากเลยทีเดียวนะครับ Microsoft ลงไปเกือบ 3% ครับ Oracle ก็ลงไป 5.5% Adobe ก็ลงนะครับPalo Alto ลงนะครับ AVGO ลง Salesforce ServiceNow Intuit ฝั่งซอฟต์แวร์ลงกันหมดเลยนะครับแล้วก็ ACN เนี่ย IBM ก็ลงเช่นเดียวกัน Amazon นะครับฝั่งการเงินยังแข็งแกร่งนะครับฝั่งน้ำมันยืนได้นะครับฝั่งเฮลท์แคร์มีปะปนกันไปนะครับ UNS ลงไป 4.15% เลยทีเดียวนะครับเรามาดูรายเซกเมนต์กันหน่อยดีกว่านะครับให้เพื่อนๆดูเป็นไอเดียละกันนะครับ1วันที่ผ่านมานะครับก็คือวันศุกร์นะฝั่ง Energy มาเฉยเลยนะครับตามมาด้วย Real Estate นะฮะ Utility กลับกันซะอย่างนั้นนะครับฝั่งที่เคยปิดลบเยอะๆนะครับกลับกลายมาเป็นบวกเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ฝั่งที่เคยเป็นบวกมากนะครับกับกลายเป็นลบนะอย่างเทคโนโลยีนั่นเองครับ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยข่าวเศรษฐกิจมีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับทำให้กลุ่ม Energy กลุ่ม Utility กลุ่ม Real Estate เนี่ยได้รับอานิสงส์ตรงนั้นนะครับและกลุ่มสาย Growth เนี่ยก็ Underperform ไปเลยนะครับ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะทีนี้นะครับเรามาดูปฏิทินเศรษฐกิจสัปดาห์ที่ผ่านมากันหน่อยนะครับผมอาจจะไม่ได้อัปเดตเรียลไทม์ให้แต่ว่าจะเล่าสั้นๆสรุปให้ทุกคนฟังแล้วกันนะครับ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของวันอังคารนะครับแล้วก็วันพฤหัสนะครับมีการรายงานดัชนี GDP นะครับซึ่ง GDP เนี่ยต่ำกว่าที่คาดการไว้นะครับจึงทำให้ตลาดเนี่ยค่อนข้างผันผวนเลยทีเดียวนะครับทุกคนเนี่ยแล้วก็ดัชนีด้านการบริโภคส่วนบุคคลครับก็ถือว่าลดลงก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะฮะทีนี้เรามาดูข่าวในสัปดาห์หน้ากันดีกว่านะครับก็มีข่าวเศรษฐกิจเกือบจะทุกวันเลยนะครับในส่วนของวันจันทร์เนี่ยมี PMI ภาคการผลิตนะครับทุกคนจากสถาบัน ISM นะครับก็มีทั้ง2ทุ่ม3ทุ่มครับในส่วนของวันอังคารตำแหน่งการว่างงานนะครับวันพุธมีภาคการเกษตรนะครับมีดัชนี PMI ภาคการบริการนะครับ ISM สินค้าคงคลังวันพฤหัสมีสวัสดิการคนว่างงานนะครับวันศุกร์รายได้เฉลี่ยนะครับชั่วโมงต่อชั่วโมงของเดือนพฤษภาคมนะฮะการจ้างงานอัตราการว่างงานนะครับก็คิดว่าถ้าประกาศออกมาแล้วตัวเลขผิดคาดเนี่ยก็อาจจะทำให้ตลาดผันผวนได้นะครับก็มีเว้นวันไหนให้บ้างครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็ทุกวันเลยทีเดียวนะครับตลาดช่วงนี้อาจจะผันผวนหน่อยนะครับเพื่อนๆเนื่องจากว่ามีข่าวเศรษฐกิจออกมาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับให้ทุกคนรู้ไว้นะครับเผื่อเรามีแผนที่จะลงทุนครับจะได้ตามข่าวเศรษฐกิจได้ทันนะครับเรามาดูไตรมาสสัปดาห์หน้านะครับก็อาจจะมีไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ส่วนมากไม่ค่อยมีหุ้นใหญ่ที่เราตามกันนะครับก็จะมีข่าวสไตรค์นะครับที่เราพอจะรู้จักนะครับมี CrowdStrike นะครับประกาศหลังตลาดปิดนะครับของวันอังคารนะในส่วนของวันพุธเนี่ยก็มี Lululemon นะครับมี Dollar Tree Brown-Forman นะครับแล้วก็วันพฤหัสเนี่ยก็ไม่มีหุ้นที่ผมรู้จักแล้วก็เพื่อนๆน่าจะรู้จักเลยนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยก็น่าจะชิลๆได้นะครับในส่วนของไตรมาสนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรให้ลุ้นมากนะครับในส่วนของอัตราการจ่ายเงินปันผลหรือว่าปฏิทินการจ่ายปันผลนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าหุ้นทยอยจ่ายปันผลกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับวันจันทร์นะมีรุ่นที่เราพอจะรู้จักบ้างหรือเปล่าหุ้น Realty Income มาแล้วนะครับทุกคนใครจะเข้าหุ้นโอนะครับเข้าก่อนวันที่3นะครับก่อนวันจันทร์นะครับจ่ายปันผลวันที่14นะครับประมาณกลางเดือนนะครับ
5.94% มีแมคโดนัลด์ด้วยนะครับจ่ายวันที่17นะครับเดือนหน้านะฮะเดือนนี้นะครับปันผลอยู่ที่ 2.58 นะครับมี Nike ด้วยนะครับจ่ายวันที่1กรกฎาคมนะครับ1เดือนหน้านะครับปันผล 1.56 มีล็อกฮิตมาร์ตินนะครับจ่ายวันที่28เดือนนี้นะครับปันผล 2.68 นะฮะมีแมคเคนสันเนาะมีอะไรอีกนะครับที่พอจะรู้จักในส่วนของวันอังคารนะครับวันอังคารมี Analog Devices ADI นะครับจ่ายวันที่17เนาะปันผล 1.57 นะครับมี Cigna นะครับ Cigna ประกันภัยนะฮะมีประกันภัยประกันชีวิตต่างๆเนาะมี Linde นะครับทุกคน Linde จ่ายวันที่18เนาะ 1.28 นะครับแล้วก็วันพุธครับมี O Dominion นะครับจ่ายวันที่19เดือนนี้นะครับ 0.59% นะครับในส่วนของวันพฤหัสมี Kraft High นะครับมีCraft High ตัวเดียวนะที่ผมพอจะรู้จักนับจ่ายวันผล 4.52 นะครับจ่ายวันที่28นะครับในส่วนของวันศุกร์นี่เยอะเลยทีเดียวนะครับPepsi นะครับจ่ายวันที่28เดือนนี้นะครับปันผล 3.13% นะครับมีอะไรอีกนะครับมี TPR นะฮะมี West Management นะครับจ่ายวันที่21นะครับมี Booking นะครับจ่ายด้วยนะครับ General Motor นะฮะ GPC มีอะไรอีกมี BlackRock ด้วยนะครับจ่ายวันที่24เนาะ 2.64% นะครับ Bank of America นะครับมี Simon Property นะครับ Brown Forman นะครับมี Kimberly Clark ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเข้าลงทุนหุ้นเหล่านี้พร้อมกับได้รับปันผลก็ลองดูตารางการจ่ายปันผลตรงนี้เลยได้เลยนะครับหุ้นตัวแรกนะครับเป็นหุ้นที่ลงมานานแล้วพอสมควรนะครับแล้วก็นั่นก็คือหุ้นของ Snowflake นั่นเองนะครับเคราะห์ซ้ำกรรมซัดจริงๆครับสำหรับหุ้นนี้นะครับนี่นะครับลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะลงมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ครับตอนนี้เข้าสู่เดือนมิถุนาแล้วก็ยังไม่ฟื้นนะครับสำหรับหุ้นของ Snowflake นะครับนักวิเคราะห์เนี่ยคาดว่านะครับหุ้นของ Snow เนี่ยน่าจะชะลอตัวนะครับทุกคนอันนี้ผมไปอ่านบทความมานะครับนักวิเคราะห์แนะนำว่าให้ถือหรือว่าให้ลดสัดส่วนนะครับหรือใครที่ยังไม่มีหุ้นนี้หากมองเห็นโอกาสในธุรกิจคลาวด์ที่เป็น AI นะครับเป็นดัสเตอร์เบดด้านคลาวด์เนี่ยก็เข้าลงทุนได้นะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยลงมาลึกมากๆแล้วนะครับทุกคนแต่อาจจะต้องทำใจนิดนึงนะว่าราคาอาจจะไม่ฟื้นในเร็วๆนี้นะครับทุกคนใครที่อยากจะเข้าลงทุนไม้ปัจจุบันเข้าได้นะครับที่136นะครับและก็อีก1ไม้ที่ประมาณ118นะครับสำหรับหุ้นของ Snowflake หุ้นแรกนะครับหุ้นตัวที่2ครับหุ้นของ MongoDB นั่นเองนะครับMongoDB ก็เป็นคลาวด์เช่นเดียวกันครับทุกคนทำให้2วีคไฮเช่นเดียวกันกับ Snowflake นะครับเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับไปด้วยกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับ MongoDB เนี่ยการเติบโตชะลอตัวคล้ายๆกับ Snowflake เลยนะครับนักลงทุนแนะนำให้ถือไว้ก่อนนะครับหรือว่าใครที่มีของแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งขายออกไปนะครับให้คาดหวังการเติบโตในอนาคตได้นะครับแต่สำหรับใครที่ไม่มีของแล้วอยากจะเข้าเก็บไว้ก่อนนะครับก็สามารถเข้าได้เช่นเดียวกันนะครับ MongoDB เนี่ยไตรมาสออกมาโอเคเลยนะทุกคนไม่ได้แย่อะไรนะครับแต่ว่ากลับโดนเทขายแบบนี้นะครับใครที่อยากจะเข้าลงทุนผมให้ไว้2ไม้นะครับ204นะครับอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วก็อีก1ไม้ที่ประมาณ171แล้วกันนะครับสำหรับหุ้นของ MongoDB นะครับหุ้นตัวถัดมานะครับให้2วิกโลเช่นเดียวกันนะครับทุกคนACN นั่นเองนะครับ Accenture นะครับหุ้นนี้ก็ไม่ฟื้นเช่นเดียวกันนะครับลงมาตั้งแต่มีนาคมนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับหุ้นนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาของเขานะครับที่จะเพอร์ฟอร์มในช่วงนี้นะครับแต่ทางบริษัทเองเนี่ยก็ไม่รู้มั่นใจอะไรนะครับไล่ซื้อกิจการอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับหุ้นนี้หุ้นที่ปรึกษานะครับอันดับที่1ของโลกนะครับใครที่อยากจะเข้าลงทุนครับหลุดแนวรับตรงนี้มาแล้วนะครับและคาดว่าน่าจะลงต่อจนถึงไม้นี้ได้แน่นอนนะครับก็รอที่ไม้นี้ดีกว่านะครับประมาณ264นะครับสำหรับหุ้นของ ACN นั่นเองนะครับหุ้นตัวต่อมานะครับทุกคนหุ้นนี้นะครับปิดตลาดวันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยโอ้โหร่วงหนักสุดๆไปเลยนะครับทุกคนเนี่ยลงมาเกือบ 20-30% ได้นะครับสำหรับหุ้นของUiPath นั่นเองนะครับถึงแม้ว่าไตรมาสจะออกมาดีนะครับ
แต่ก็มีข่าวที่ทำให้นักลงทุนได้ตกใจนะครับเนื่องจากว่า CEO คนปัจจุบันเนี่ยได้ลาออกนะครับทุกคนและก็ดึงตัวคนก่อตั้งบริษัทเนี่ยกลับมานั่งแท่น CEO แทนนะครับนักลงทุนจึงไม่มั่นใจเกี่ยวกับทิศทางของบริษัทนะครับว่าเปลี่ยนหัวเรือใหญ่กลางคันแบบนี้นะครับจะส่งผลต่อไตรมาสหรือว่าทิศทางการบริหารหรือเปล่านะครับจึงเกิดแรงเทขายนะครับหลุดแนวรับออกมา2แนวเลยนะครับทุกคนก็ให้รอที่ไม้นี้ละกันนะครับที่ประมาณ10เลยนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าใครที่อยากจะเข้าลงทุนหุ้นนี้เนี่ยก็ต้องศึกษาพื้นฐานให้ดีหน่อยนะครับเนื่องจากว่านักลงทุนเนี่ยค่อนข้างไม่มั่นใจนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับแต่ก็ยังมีโอกาสให้หุ้นได้เติบโตอีกนะครับเพราะว่าหลังบ้านเขาไตรมาสเนี่ยดีขึ้นมาตลอดเลยนะครับทุกคนแต่ว่าอย่างว่าแหละมีข่าวให้เราได้ตกใจนะครับก็เลยเกิดแรงเทขายออกมาแบบนี้นะครับหุ้นตัวต่อมานะครับก็โดนเทขายหนักเช่นเดียวกันครับก็คือหุ้นของ Salesforce นะครับหุ้นนี้ก็ทำซอฟต์แวร์นะครับติดตามบริการด้านการขายเซอร์วิสต่างๆนะครับหุ้นนี้ก็เป็นหุ้นเมกะแคปหุ้นหนึ่งนะครับที่ทำผลงานได้ดีตลอดนะครับทุกคนปีที่แล้วเนี่ยราคาขึ้นได้ดีมากนะครับแล้วก็โกรทดีมากๆนะครับติดท็อปประมาณท็อป15นะครับของหุ้นที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในปีที่แล้วด้วยนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยนะครับพลาดไรมากนะครับรายได้ชะลอตัวนะครับลูกค้ามีการชะลอการใช้จ่ายนะครับจึงทำให้ไตรมาสออกมาเนี่ยพลาดในส่วนของรายได้ไปนะครับนักลงทุนไม่รอช้านะครับเทขายเลยนะครับหุ้นร่วงทันทีนะครับ 20% นะครับก็ใครที่เห็นโอกาสใน Salesforce เนาะและอยากจะเข้าเก็บนะครับก็สามารถพิจารณาได้นะครับส่วนผมเนี่ยเข้าไปนิดนึงนะครับแย่ไปนิดหน่อยครับและตอนนี้ก็บวกมาเกือบ 10% แล้วนะครับภายใน2วันนะครับที่ผมได้เข้าไปนะครับก็ใครอยากจะเข้าพิจารณานะครับทุกคนก็หมายนี้เลยนะครับรอที่ประมาณ207นะครับอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วนะครับ207นะครับแล้วก็หมายล่างเลยนะครับ189นะครับให้ไว้ประมาณ2หมายก่อนละกันนะครับเนื่องจากว่า2หมายนี้ก็ค่อนข้างลึกแล้วนะครับซึ่งถ้า2หมายนี้หลุดนะครับหมายหนักๆที่อยากจะให้ทุกคนพิจารณาเนาะประมาณ166เลยละกันครับสำหรับ Salesforce เนาะก็เป็นหุ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะทุกคนเงินสดหลังบ้านอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับล่าสุดนักลงทุนแล้วก็นักวิเคราะห์หลายๆสำนักนะครับเขาออกมาปรับคาดการณ์หุ้นนี้ด้วยนะครับทุกคนจากเดิมเนี่ยให้เป็น strong buy หรือ buy นะครับตอนนี้ปรับคาดการณ์ให้เป็น hold แล้วนะครับก็ยังไม่ได้มองลบซะทีเดียวนะครับให้ถือไว้ก่อนหรือว่าใครที่มีหุ้นแล้วนะครับอย่าเพิ่งทำอะไรในตอนนี้นะครับส่วนใครที่ไม่มีแบบผมนะครับสามารถเข้าลงทุนได้นะครับตอนนี้ก็ลดราคาลงมาประมาณ 20% ได้นะครับหุ้นตัวต่อมานะครับทุกคนก็คือหุ้นของ Cloudflare นั่นเองนะครับหรือว่าหุ้น Net นะครับหุ้นนี้ก็เป็นอีก1หุ้นนะครับที่ราคาลงมาค่อนข้างเยอะนะครับนะครับซูมนิดนึงนะนี่ทุกคนก็ลงมาเยอะพอสมควรนะครับใครอยากจะเข้าเก็บนะฮะให้รอไม้นี้ดีกว่านะครับประมาณ62ใกล้จะถึงแล้วนะครับ62แล้วก็56นะครับให้2ไม้นะครับสำหรับหุ้นของ Cloudflare เนี่ยล่าสุดมีข่าวดีนะครับประกาศจับมือกับหุ้นของ CrowdStrike นะครับทำให้หลายๆสำนักที่เป็นนักวิเคราะห์หุ้นเนี่ยปรับคาดการหุ้น Cloudflare นะครับเป็นBuy นะครับหรือว่า Strong Buy ในบางสำนักนะครับเนื่องจากว่าการจับมือระหว่าง CrowdStrike เนี่ยน่าจะแซงแรงกระเพื่อมนะครับให้กับทั้ง2หุ้นน่าจะได้ประโยชน์กันทั้ง2ฝ่ายนะครับพื้นฐานยังดีนะครับไตรมาสยังดีนะครับสำหรับหุ้นของ Cloudflare นะครับหุ้นตัวต่อไปนะครับหุ้นของ McDonald's นั่นเองนะครับMcDonald's ก็ลงมาลึกมากๆนะครับทำให้2 week low ได้แล้วครับมีแรงช้อนซื้อมานิดหน่อยนะครับแต่คาดว่าน่าจะมีแรงลงมาต่อนะครับใครที่เห็นโอกาสใน McDonald's นะครับตอนนี้มีข่าวที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับยอดขายชะลอตัวนะครับทุกคนล่าสุดแถมมีข่าวด้วยนะครับข่าวที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับว่ามีการขึ้นราคาสินค้านะครับในบางสาขานะครับซึ่งเกิดการถกเถียงเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนาหูมากเลยครับในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งทางบริษัท McDonald's สำนักงานใหญ่เนี่ยออกมาแก้ข่าวแล้วนะครับว่าเป็นแค่สาขาเดียวนะครับและตอนนี้เนี่ยได้ปรับราคาลงให้เท่าเทียมกับสาขาอื่นแล้วนะครับก็
็เลยมีข่าวเสียหายออกมาเล็กๆน้อยๆนะครับแต่คิดว่าเป็นข่าวในระยะสั้นนะครับส่วนการชะลอตัวของยอดขายเนี่ยก็น่าจะเป็นกันทั่วโลกเนาะเพราะกำลังซื้อของคนเนี่ยลดลงจริงๆนะครับไม่ว่าจะหุ้นอะไรนะฮะใครที่อยากจะเข้าลงทุนรอไม้นี้นะครับที่ประมาณ232นะครับแต่ผมว่า232เนี่ยก็น่าจะลึกพอแล้วนะครับให้ไว้อีก1ไม้นะครับ218ละกันครับเป็นไอเดียนะครับสำหรับ McDonald's หุ้นตัวต่อไปนะครับ JNJ นะฮะสำหรับ JNJ เนี่ยก็เป็นหุ้นเฮลท์แคร์ที่ PE ถูกมากนะครับ PE ตอนนี้เนี่ย forward เนี่ยอยู่ที่ประมาณ13เท่านั้นเองครับ JNJ เนี่ยก็ยังคงมีเรื่องความกังวลในเรื่องของคดีความของเขายังอยู่นะครับและกังวลในเรื่องของการหมดสิทธิบัตรของยาต่างๆนะครับแต่หากพิจารณาจากพอร์ตโฟลิโอที่เขามีเนาะทั้งในเชิงของอุปกรณ์ทางการแพทย์เนาะยาอะไรต่างๆเนาะก็มีเยอะเลยครับคิดว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะเติบโตได้นะครับแต่ก็ต้องรู้พื้นฐานของ JNJ นะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ขึ้นแรงลงแรงนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับปันผลดีเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้โกรธจ๋าแบบลิลลี่อาจจะไม่ได้โกรธจ๋าแบบแอปวีแบบเมิร์กแบบเอ็มเจนเนาะ JNJ เนี่ยถ้าทุกคนลองไปดูกราฟย้อนหลังนะครับเนี่ยก็จะค่อนข้างขึ้นๆลงๆผันผวนครับแต่ในระยะยาวเนี่ยก็ยังถือว่าขึ้นได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าน้อยกว่าหุ้นยาหุ้นอื่นไปหน่อยนะครับใครที่อยากจะเข้าลงทุนให้ไว้ไม้เดียวนะครับประมาณ143นะครับสำหรับ JNJหุ้นตัวต่อไปนะครับหุ้นนี้ก็ยังไม่ฟื้นเลยนะครับสำหรับหุ้นของ CVS นั่นเองครับหุ้นที่ทำร้านขายยานะครับแล้วก็มี Medicare Advantage Medicare Medicaid นะครับหุ้นนี้ก็มีแรงช้อนซื้อเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะไม่พ้นแนวต้านตรงนี้นะครับถ้าย่อลงมาก็ให้ทุกคนพิจารณาไม้นี้ไว้นะครับประมาณ54นะครับหุ้นนี้เนี่ยก็เป็นอีก1ตัวเนาะที่เป็นหุ้นใหญ่นะครับที่กำลัง under value อยู่ด้วยนะครับแถมปันผลก็ดีนะครับใครอยากจะเก็บแล้วก็ลุ้นการฟื้นตัวในอนาคตก็สามารถทำได้นะครับสำหรับหุ้นของ CVS นะครับสำหรับหุ้นตัวต่อไปนะครับทุกคนก็คือหุ้นของ Intel นั่นเองนะครับIntel นะครับอยู่นี่นะ Intel เนี่ยก็ไหลลงมาเลยนะครับตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เดือนเมษายนครับต้นเดือนนับจนถึงตอนนี้นะครับไหลลงมาเรื่อยๆนะครับและมาอยู่แนวรับพอดีเลยนะครับใครอยากจะเข้าเก็บ Intel นะครับ30นะครับแล้วก็25นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ Intel เนี่ยมีข่าวก็คือโดนกีดกันครับจากรัฐบาลสหรัฐเนาะไม่ให้ส่งมอบชิปเซ็ตเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยให้กับทางการจีนนะใช่ไหมทุกคนโดนพร้อมๆกับโคคอมนะครับแถมจีนเนี่ยก็ยังมีข่าวอีกว่าจัดตั้งกองทุนผลิตเซมิคอนดักเตอร์ด้วยตัวเองครับจึงทำให้ Intel เนี่ยที่เคยมียอดขายในจีนเนี่ยอาจจะเสียส่วนแบ่งการตลาดตรงนั้นได้นะครับในอนาคตหากว่าจีนเนี่ยเขาผลิตเองใช้เองพัฒนาเองนะครับ Intel เนี่ยกระทบแน่ๆนะครับจากเดิมที่ค่อนข้างจะแย่อยู่แล้วนะครับอาจจะแย่ไปมากกว่าเดิมนะครับสำหรับ Intelหุ้นตัวต่อไปนะครับหุ้นนี้อาจจะลงไม่เยอะนะครับแต่จังหวะลงมาน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับหุ้นของ SMCI นะครับหรือว่า Super Micro Computer นะครับอีกนิดเดียวก็จะลงมาแนวรับตรงนี้แล้วนะครับใครอยากจะเข้านะครับรอตรงนี้เลยดีกว่านะครับประมาณ715นะครับสำหรับ SMCI เนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีข่าวอะไรที่เสียหายนะครับล่าสุด Nvidia เขาก็ยังออกมาคอนเฟิร์มครับยืนยันว่าเขาเนี่ยยังสั่งของจาก SMCI อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อขยายนะครับความต้องการทางด้าน AI ที่ Nvidia เนี่ยก็ยังคงได้รับความต้องการตรงนั้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่ง SMCI ก็เป็นแบ็กอัพให้กับ Nvidia นะครับในการผลิตชิปเซตต่างๆเนาะก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นตัวช่วยเร่งนะครับให้ SMCI เนี่ยเติบโตได้นะครับพร้อมๆกับ Nvidia ที่เขาเติบโตแบบก้าวกระโดดนั่นเองนะครับซึ่งหากใครกังวลหลังบ้านว่าจะแย่มั้ยไร้กังวลเลยทุกคนทุกอย่างยังดีนะครับและ AI ยังไปได้อีกไกลนะครับใครที่อยากจะเข้าลงทุนก็ตามที่ผมบอกเลยนะครับหุ้นตัวต่อไปนะครับทุกคนก็คือหุ้นของ ADBE หรือว่า Adobe นั่นเองครับสำหรับ Adobe เนี่ยก็เป็นหุ้นซอฟต์แวร์เช่นเดียวกันนะครับจะสังเกตว่าหุ้นซอฟต์แวร์เนี่ยแย่เกือบทุกๆตัวเลยนะ Salesforce นะครับอะไรอีกอะ MongoDB ใช่ไหมอะไรอีกที่ผมพูดไปตอนแรกอะ MongoDB แล้วก็มี Cloudflare
อะไรพวกเนี้ยที่เป็นหุ้นซอฟต์แวร์ Intuit อะไรอ่ะแย่ทุกตัวถ้าทุกคนไปเปิดดูกราฟนะครับก็ Adobe ก็เป็นอีก1ตัวนะครับที่ยังไม่ฟื้นเลยนะครับแล้วก็อยู่ในเซกเมนต์ของซอฟต์แวร์ด้วยนะครับใครที่อยากจะเข้าลงทุน Adobe นะทุกคนก็อาจจะต้องรอไม้นี้เลยนะครับคิดว่าน่าจะลงต่อได้อีกนะครับประมาณ419นะครับผล419ก็366นะครับแล้วก็ต่ำเลยนะครับประมาณ323ครับตอนนี้ Adobe เนี่ยลงมาลึกพอสมควรครับแล้วก็เทรดกันอยู่ที่ประมาณ Fair Value แล้วนะครับอยู่ที่มูลค่าที่เหมาะสมแล้วนะครับก่อนหน้าเนี่ยเขาค่อนข้างแพงครับแต่ตอนนี้เนี่ยลงมาที่มูลค่าค่อนข้างโอเคนะครับเหมาะกับพื้นฐานแล้วนะครับและถ้าลงไปมากกว่านี้เนี่ยก็จะunder value แล้วนะครับสำหรับหุ้นของ Adobe นะครับใครที่อยากจะรอก่อนก็ได้นะครับแต่ใครที่มองเห็นโอกาส Adobe ว่าจะกลับมาได้ในอนาคตก็เก็บไว้ก่อนก็ได้เช่นกันครับอาจจะเข้าบางๆก่อนก็ได้นะครับเนื่องจากว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยคาดว่า Adobe เนี่ยน่าจะเจ็บหนักนะครับและไม่น่าจะฟื้นได้ในปีนี้นะครับหุ้นตัวต่อไปนะครับก็คือหุ้นของ AMD นะครับคู่แข่งคนสำคัญของ Intel แล้วก็ Nvidia นะครับ AMD เนี่ยก็ลงมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เหมือนจะรีบาวได้นะครับแต่ก็ยังอยู่ในแนวรับอยู่นะครับสำหรับ AMD ก็160นะครับทุกคน136แล้วก็ประมาณ117นะครับสำหรับ AMD เนี่ยก็ยังมีโอกาสเติบโตในอนาคตอยู่นะครับทั้งในตลาดของ AI นะครับตลาด GPU แล้วก็ตลาด CPU นะครับเรตติ้งจากหลายๆสำนักที่เป็นนักวิเคราะห์เท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยเขาก็ยังให้เรตติ้งบายอยู่นะครับสำหรับหุ้นของ AMD นะครับไวกิ้งนะครับขออภัยหุ้นของไวกิ้งครับนี่นะครับทุกคนก็ไซด์เวย์นะครับขึ้นลงขึ้นลงครับไม่พ้นแนวต้านแนวนี้นะครับลงมาได้สักระยะนะครับตั้งแต่ต้นเดือนนะครับต้นเดือนพฤษภาคมนะครับจนถึงตอนนี้ลงมาแนวรับแล้วนะครับและลงมาแนวรับตรงนี้เนี่ยน่าจะแข็งไม่น่าจะทะลุลงไปได้ครับยังไงถ้าเพื่อนๆเก็บไม้นี้นะก็คาดหวังที่มาขายที่ราคานี้ก็ย่อมได้นะครับเพราะว่าแนวต้านตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะผ่านง่ายๆนะครับจนกว่าจะมีข่าวดีอะไรมาบูสต์อีกนะครับแนวรับตรงนี้เลยนะประมาณ62นะครับสำหรับหุ้นของไวกิ้งนั่นเองนะครับหุ้นตัวต่อไปนะครับหุ้นของ Shopify นะครับ Shopify เองก็ลงมาหนักๆนะครับตั้งแต่ไตรมาสเลยนะครับไตรมาสที่ดีก็ไม่ได้ช่วยให้หุ้นของเราพุ่งไปได้นะครับ Shopify เนี่ยไตรมาสก่อนออกมาโอเคนะครับแต่ตอนนี้ราคายังไม่ฟื้นนะครับไม่รู้ว่านักลงทุนกังวลอะไรนะครับสำหรับหุ้นนี้นะครับใครที่อยากจะเข้าเก็บผมให้ราคาไว้เลยนะครับที่ประมาณ57นะฮะ57แล้วก็รอ47เลยนะครับสำหรับหุ้นของ Shopify นะครับสำหรับหุ้นตัวต่อไปนะครับก็คือหุ้นของMastercard นั่นเองนะครับสำหรับ Mastercard เนี่ยราคาก็ลงมาแล้วนะครับเพื่อนๆรอที่ไม้นี้ดีกว่านะครับประมาณ432นะครับแล้วก็ประมาณ406นะครับประมาณ2ไม้นะครับซึ่งไม้ล่างเนี่ยอาจจะลึกเกินไปนะครับ Mastercard เนี่ยก็ล่าสุดนะเพิ่งโดนกับ Visa นะครับโดนแพ็คคู่เลยนะครับข้อหาไม่เชิงข้อหานะเป็นข้อครหามากกว่านะครับว่าเป็นตัวที่ผูกขาดนับในสหราชอาณาจักรหรือว่าประเทศอังกฤษนะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยผูกขาดมีอยู่2เจ้าใหญ่นะครับแล้วก็ไม่มีคู่แข่งเลยนะครับแถมทั้ง2เจ้าเนี่ยยังประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างสูงนะครับขึ้นค่าธรรมเนียม5ปีที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นไปกว่า 30% นะครับซึ่งการขึ้นค่าธรรมเนียมเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตไว้นะครับขึ้นค่าธรรมเนียมเรื่อยๆเนาะแต่ว่าทางด้านบริการต่างๆเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ improve ขึ้นมาเลยนะครับจึงเหมือนจะเอาเปรียบผู้บริโภคมากเกินไปนะครับในอังกฤษนะครับเขาก็เลยเกิดเป็นข้อถกเถียงเกิดเป็นข้อกังวลกันนะครับจึงทำให้เป็นข่าวเสียหายนะครับให้กับหุ้นทั้ง2ตัวนะครับถ้าเพื่อนๆลองไปดูราคาของ Mastercard หรือว่า Visa นะทรงกราฟก็จะเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ที่ผมเลือกมาตัวเดียวเนี่ยเลือก Mastercard มาบอกเล่าทุกคนเนี่ยเนื่องจากว่า Mastercard เนี่ยจังหวะลงทุนน่าสนใจกว่าวีซ่านะครับวีซ่าเนี่ยยังมีรีบาวขึ้นไปได้เล็กๆนะครับแต่ Mastercard เนี่ยยังไม่รีบาวเลยนะครับก็ใครที่เห็นโอกาสนานๆจะลงมาทีนะครับสำหรับหุ้นฟินเทคแบบนี้ก็เก็บได้นะครับหุ้นตัวต่อไปนะครับหุ้นของ ODFL นั่นเองนะครับ Odominion นะครับOdominion ก็สภาวะเศรษฐกิจทำร้ายหุ้นนี้จริงๆนะครับเนี่ยลงมาเยอะมากนะครับตั้งแต่
ประมาณปลายเดือนเมษายนครับจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ฟื้นครับอยู่ที่แนวรับพอดีเลยนะครับ171นะฮะถ้าหลุด171ก็ไม้ตรงนี้นะครับไม้กลาง157นะฮะแล้วก็ประมาณ141นะครับสำหรับ ODFL เนี่ยก็รับความท้าทายนะครับจากกำลังซื้อของคนที่น้อยลงไปนะฮะแล้วก็ค่าชิปปิ้งต่างๆก็มีราคาที่สูงครับแต่หากดูพื้นฐานย้อนหลังราคาย้อนหลังนะทุกคนหุ้นนี้เป็นหุ้นที่พื้นฐานแกร่งมากนะครับแล้วก็ free cash flow อะไรต่างๆเนี่ยดีมากๆนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยได้รับแรงกดดันเยอะไปหน่อยนะครับใครที่อยากจะเข้าเก็บหุ้นนี้แล้วก็เก็บในระยะยาวนะผมว่าสามารถทำได้นะครับแล้วก็หุ้นตัวต่อไปนะครับเป็นแพ็คคู่เช่นเดียวกันครับ HD นั่นเองนะครับคล้ายๆกันเลยครับมี HD ก็ต้องมีโลทรงแพทเทิร์นคล้ายๆกันเลยครับสำหรับ HD เนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับจากการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลนะครับในอเมริกานะครับซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตราการสร้างบ้านเนาะการสร้างบ้านอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทำยอดขายได้น้อยลงนะครับรวมถึงคนที่ต่อเติมบ้านอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทำได้ยากนะครับจากการเปลี่ยนแปลงฤดูนะครับเขาบอกว่าฤดูใบไม้ผลิเนี่ยมาช้ากว่าปกตินะครับซึ่งใครที่อยากจะเข้าเก็บเดี๋ยวผมพิจารณาไม้ให้นะครับประมาณไม้นี้เลยนะครับ329 313 298นะครับสำหรับหุ้นของ HD มี HD ก็ต้องมีโลถูกไหมครับทุกคนอันดับ1อันดับ2นะครับเหตุผลเดียวกันเลยนะครับใครอยากจะเข้าเก็บไม้นี้นะครับ211 197 189นะครับสำหรับหุ้นของโลนะครับหุ้นตัวต่อไปนะครับสำหรับหุ้นของ UNS นะครับUNS ก็ลงมาพอสมควรแล้วนะครับใครอยากจะเข้าเก็บ UNS นับจังหวะผมว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับไม้นี้ประมาณ479นะฮะ479แล้วก็ไม้ล่างเลยนะครับประมาณ439นะครับสำหรับ UNS และหุ้นตัวสุดท้ายนะครับหุ้นมหาชนที่หลายๆคนเก็บนะครับ ABBV นะฮะเนี่ยเพื่อนๆมีแรงซื้อเข้ามาแล้วนะครับใครที่อยากจะเข้าเก็บก่อนกลัวจะตกรถนะก็อีกยาวนะครับกว่าจะถึงไฮเดิมนะครับก็สามารถพิจารณาราคาได้นะครับทุกคนไม้นี้นะฮะซึ่งลงมาแตะก็ไปเลยนะครับสำหรับหุ้น FV เนี่ยผมก็ยังให้ไม้นี้อยู่นะครับ152 144 137ซึ่งเราไม่รู้ว่าแรงช้อนซื้อที่เข้ามาเนี่ยจะเด้งขึ้นเพื่อลงต่อหรือว่าเด้งแล้วไปเลยนะฮะใครที่อยากจะเพิ่มสัดส่วนหุ้นนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับทุกคนก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นจังหวะลงทุนนะครับของสัปดาห์นี้นะครับสำหรับใครที่ชอบตัวไหนหรือเห็นโอกาสในตัวไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับหรือผมอาจจะตกหล่นจังหวะลงทุนหุ้นตัวไหนก็เสริมได้เช่นเดียวกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับช่วยให้ทุกคนได้ลงทุนแบบได้ค่าเฉลี่ยที่ต่ำลงนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนกำไรในหุ้นทุกๆตัวที่ลงทุนเลยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ